วันนี้เป็นวันที่มีแดดสวยงามท้องฟ้าสดใสอีกแล้วเพื่อนๆไอ้กับพี่ขุนกำลังขับรถออกไปเที่ยวนะคะพี่ขุนสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาสกาบีสกาบีเบรตตาริแคมเปญไหนที่ไม่สกาบีเบรตตาVi ska till bokskog. Bokskog. Okej. Okay. Någonstans. Ja. ก็คือเราจะไปตามหาป่าป่าหนึ่งซึ่งเราไม่เคยไปเลยค่ะแต่เราจะขับรถไปตามแผนที่ที่เราได้ค้นหาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะวันนี้นะไออาจจะไม่ได้เจออะไรแปลกๆแต่ว่าไอขอเก็บภาพวิวสวยๆเนี่ยมาฝากเพื่อนๆนะคะมันสวยอ่ะพี่น้องสวยจริงๆนู่นมองขึ้นไปบนภูเขาถนนก็จะขรุขระหน่อยเนาะมาถึงแล้วเนี่ยค่ะอันนี้เดินขึ้นมานี่เราก็เห็นแล้วค่ะว่ามันมีพืชที่กินได้เยอะแยะไปหมดนั่นก็คือไอตัวนี้ค่ะไอมีเยอะหรือแกเนี่ยค่ะเขาจะมียอดอยู่พี่น้องเห็นไหมเนี่ยค่ะยอดเขานั่นแหละพี่น้องจ๋าไอก็เตรียมขนมนะคะเป็นลูกอมมาไว้เผื่อหมดแรงนะคะแล้วก็เราจะใช้เวลาไม่นานนะคะในการเดินอาจจะประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็เราก็คงจะกลับลงมานะคะคือไอก็จะเดินดูค่ะอะไรที่แปลกๆก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ชมนะคะตามไอ้มาเลยค่ะฮู้พี่น้องจ๋าเหมือนเข้ามาในเมืองในฝันพี่น้องมันคืองามแท้มันงามอีหลีเด้จ้ะตรงนี้เป็นNature Reserve หรือ darling Nature Reserve ก็คือเป็นป่าสงวนค่ะเป็นป่าสงวนนะคะห้ามตัดต้นไม้ห้ามล่าสัตว์นะคะเรามองเห็นเห็ดเก่าแก่บนต้นไม้ใหญ่มากใหญ่มากสองฝ่ามือสองฝ่ามือสามฝ่ามือไอ้แต่เป็นเห็ดอะไรนั้นไม่รู้อะอะไรก็ไม่รู้นู่นนะคะเห็ดเกือกม้ามีเห็ดอยู่เยอะมากเห็นว่าเนาะเป็นป่าสงวนพี่ขุนหายไปแล้วพี่ขุนบอกหนาวหนาวสงสารนางป๊าดโคตรพ่อโคตรแม่เห็ดเห็ดเกือกม้านี่พี่น้องเขามีอายุกี่ร้อยอ่ะกี่ร้อยปี ใหญ่มากนี่มาดูต้นนี้ป๊าดขึ้นไปขึ้นไปมีน้องคนนึงนะคะเขาบอกว่าที่เกาหลีเนี่ยเขาเอาเห็ดเกือกม้าเนี่ยแหละนะคะไปทำยาเนาะก็ตอนนั้นไอ้ไปเจอในป่าเห็ดของไอ้อ่ะไอ้ก็คือจริงๆก็อยากจะเดินเข้าไปเก็บคืออยากจะกลับไปเก็บอีกแล้วก็มาทำอะไรอย่างเงี้ยมาทำยาแต่เราก็แบบเฮ้ยปล่อยทิ้งไว้เหอะอะไรประมาณเนี้ยเนาะ
แต่ก็คือก็ขอบคุณที่ได้รู้ข้อมูลนะคะที่มาเล่าข้อมูลสู่กันฟังพี่ขุนบอกว่าให้เดินเร็วๆเพราะว่าแกหนาวก็คือไอ้กับอันเดอร์สไปหาข้อมูลว่าไปหาข้อมูลมาว่ากระเทียมป่าเนี่ยเขาจะชอบเกิดอยู่ที่บุกสกูกนะคะก็คือเป็นป่าบุกอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะเดินเข้ามาดูไอ้ก็เจอพืชชนิดนึงนะคะแต่ไม่ใช่กระเทียมค่ะมันแค่มีลักษณะคล้ายๆกันเฉยๆน่าจะเป็นต้นพืชชนิดนึงค่ะคล้ายต้นว่านเนาะแล้วไอ้ก็เดินมาเจอหญ้าหางม้านะคะหญ้าหางม้าแต่อาจจะเป็นชนิดที่กินไม่ได้นะคะเยอะมากตรงนี้เนี่ยค่ะที่มันจะเป็นปล้องๆแล้วมีเขียวๆตรงข้อๆปล้องๆเขานะคะเนี่ยค่ะตัวนี้น่าจะกินไม่ได้เนาะแต่ว่ามันโอเคมันแบบว่ามันดีอ่ะที่ได้เห็นน่ะแต่ไอตัวนี้ค่ะไอมิเยลเกนี่เยอะมากเนี่ยค่ะตรงนี้น่าจะเก็บได้ดาริงเดี๋ยวคันใช้มันฟอกกะลิตะการหาโอเคกลัวได้หรออันนี้มันดูอ่อนดีค่ะมันดูอ้วนๆดีเก็บเพราะว่าไอเมื่อวานที่ไอเก็บไปอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะก็มีหลายท่านค่ะเขาก็บอกว่าเดนมิเยลเยลเอชก็บอกว่ารสชาติเป็นยังไงเหมือนเคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไอว่ายุโรปแถวโซนยุโรปจะเยอะอยู่แต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยไอไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะคะมีคนถามนะคะว่าชื่อภาษาไทยอะไรไอหาไม่เจอเลยค่ะชื่อภาษาไทยมันมีชื่อวิทยาศาสตร์นะคะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์รู้สึกจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวไอขึ้นให้มันไม่ค่อยจะติดหูใช่แต่เป็นพืชที่มีประโยชน์มากๆนะคะเนี่ยค่ะวันนี้เราจะเก็บดาวอ่อนนะคะนี่ถุงเราก็มีเตรียมมานะคะที่ขุนจับให้ดาวเฉพาะตัวยอดอ่อนต้องขอบคุณตรีนะคะน้องตรีก็เข้ามาบอกข้อมูลตัวล่าสุดที่พี่ไอเก็บไปเมื่อวานน่ะตรีก็เข้ามาแบบแจกแจงข้อมูลให้คือแบบยังไงอะซึ้งใจอะค่ะเพราะว่ามีหลายท่านนะคะที่เขาเก็บผักพวกนี้อะนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะที่เขาจะบอกข้อมูลแบบกระจ่างอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าใจว่าคนที่เขาไม่เคยเก็บเลยอะเขาไม่ได้คือเขาอาจจะไม่เคยเก็บเพราะว่าเขาหนึ่งเขาไม่ได้สนใจตั้งแต่แรกที่จะเก็บอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอมันมีคนมากระตุ้นมาเก็บให้ดูกินให้ดูมันอยากลองไงเหมือนไอ้นี่แหละใช่ไหมเราก็รู้ว่าเอ้ยมันมีเยอะเกิดอยู่ทั่วไปในแถบยุโรปเหนือนะอะไรอย่างเงี้ยหรือยุโรปใต้ก็น่าจะมีละค่ะเยอะแยะไปหมดก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆน้องๆ นะคะพี่ๆที่ให้คำแนะนำมานะคะโอเคค่ะพี่ขุนชุดแล้วก็ผักกูดนะคะมีคนบอกว่าอยากกินผักกูดไอ้ก็ยังไม่เคยเห็นผักกูดที่มันกินได้นะคะที่ไอ้เห็นก็จะประมาณอย่างนี้นะคะซึ่งมันไม่ใช่นะคะอันนี้คือแบบกินไม่ได้เนาะมีความมอสเกาะต้นไม้ยาวไปมีเห็ดเกิดขึ้นเต็มไปหมดไอ้ไม่อยากจะคิดเลยว่าพอถึงหน้าร้อนจริงๆอ่ะเห็ดแถวเนี้ยจะเยอะแค่ไหนเดี๋ยวไอ้จะต้องมาเยี่ยมเยียนอีกนะคะเอลิฮูแอนสปริงคันเชมิสโคมาฮีเอโพสมมาคันเชเดมิเกมิเกสวัมฟักติสอ๋อยามีนะสมมาสวัมที่คันเชเบลเนสวัมป์ฟาวอริต för dig อ๋อ
Jag hoppas det. พี่น้องค่ะมันเป็นอะไรที่ Amazing มากไอชอบป่านี้มากๆเลยแต่มันก็มีความคล้ายคลึงกับป่าที่ข้างบ้านไอนะมีความคล้ายคลึงกันค่ะแต่ว่าที่นี่จะเป็นป่าที่กว้างใหญ่กว่าเยอะเลยเป็นป่าจริงๆอะค่ะไอเก็บไอเดินมาเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายภาพมาเรื่อยๆถ่ายคลิปมาเรื่อยๆถ่ายได้แค่ไหนก็แค่นั้นเนาะสวยสวยสวยไอหวังว่าพี่ๆน้องๆนะคะอันนี้เดินขึ้นเขาไอหวังว่าพี่ๆน้องๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะเพราะว่าไอรู้สึกมีความสุขมากที่ได้มาที่นี่ต้องขอบคุณพี่ขุนนะคะที่เขาเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็พาไอมาเดินนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปอีกประมาณอีกไม่ไกลนะคะเราจะถึงจุดชมวิวแล้วค่ะโอเคนี่นะคะทางที่จะเดินขึ้นชมวิวก็จะมีต้นบลูเบอรี่เต็มไปหมดเลยซึ่งบางต้นก็มีดอกแล้วนะคะติดผลแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็เยอะไปหมดเลยนี่ตรงนี้นะคะมีชื่อว่าทูสแบรี่ไอ้ออกเสียงลำบากนี่จุดชมวิวของเราเป็นทางที่เราขับรถเข้ามานั่นแหละค่ะตรงนี้เราสามารถเรียกได้ว่าเขาชอบพูดภาษาสวีเดนเขาจะบอกว่าลันเดทอะไรที่ฮะเอ่อลันเดทก็คือเราทอฮาร์ินนั่นเพื่อ 10,000 ปีที่เยอะทูเซนอัวเฉินอินานีสติดะอ๋อตั้งแต่ก่อนยุคน้ำแข็งอะค่ะตรงนี้เป็นทะเลนะคะพื้นที่ตรงนี้เป็นทะเลเนี่ยค่ะทุกวันนี้ก็เป็นพื้นที่ในการนี่ ligger havet kanske 4 mil åt det hållet อ๋อเขาบอกว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยอันเดอร์อ่านจากข้อมูลนะคะทะเลเนี่ยจะอยู่ทางนี้นะคะห่างจากทางนี้ไปประมาณ40กิโลเมตรนะคะฟีรามีนก็คือ40กิโลเมตรนะคะประมาณนั้นนะคะเฮ้ยอันนั้นมันดอกสนหรือเปล่าสีแดงๆได้ไปดูเนี่ยค่ะมันเป็นยอดสนหรือดอกสนพี่น้องเดี๋ยวไอ้จะซูมเข้าไปนะมันจะเป็นสีแดงๆพี่น้องมองตรงนี้อาจจะไม่ชัดเจนนะคะเห็นไหมคะสวยมากๆคือไอ้ดูตาเปล่าอ่ะสวยอือหือมองลงไปนะภูเขานี่สูงมากถ้าโทรศัพท์ไอตกลงไปก็ไม่เป็นไรนะคะพอดีไอมีไอทำประกันไว้อยู่คือสูงมากๆอ่ะสูง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 นี่มองลงไปยังไม่เห็นพื้นเลยว้าว beautiful here yep. ตอนนี้เราก็ดื่มกาแฟดื่มชากันเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็พากันเดินกลับอีก
ถนนอีกเส้นหนึ่งทางอีกสายหนึ่งนะคะเราก็จะแบบว่าดื่มด่ำไปกับสีเขียวแล้วก็เสียงนกร้องไปตลอดทางนะคะที่นี่ไอ้ไม่ค่อยเจอผักนะคะพวกผักที่ผักอื่นๆน่ะไม่มีคือมีแต่ตอนแรกๆที่ไอ้ให้ดูอ่ะนะคะเนาะแต่ว่าป่านี้คือต้นบลูเบอรี่เยอะมากแล้วก็ในความรู้สึกของไอ้ก็คือป่าเนี้ยเห็ดเยอะเห็ดจะต้องเยอะไอ้จะต้องกลับมาดูอีกนะคะโอเคค่ะพี่น้องค่ะงั้นขออนุญาตนะคะแล้วนี่สกวีออกสื่อตะอ๋อแต่ว่าฟินแท้ตอนนี้บุกสกุลกันฮะอุ่นเดอร์บอทอ๋ออันเดอร์บอกว่ามันสวยมากมันวิเศษมากนะคะป่านี้นะคะเป็นครั้งแรกนะ the first time for us here yes yes the first time so thank you very much darling to bring me here thank you all the birds also yeahขอบคุณนะคะที่ติดตามและรับชมนะคะไอขออนุญาตลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ ก่อนกลับเก็บหน่อยนึงต้นมันสวยดีค่ะก็จะเก็บยากนิดหน่อยเนาะเพราะว่ามีกิ่งไม้กิ่งอะไรเยอะไปหมดเลยค่ะตรงนี้อ่อนอ่อนนี่ง่ายสูดอ่ะโอเคพอละพี่น้องจ๋ามาจอดรถกันกลางถนนเลยเพื่อที่จะถ่ายวิวให้ดูสวยงามมากสวยงามจริงๆค่ะอันเดอร์เปิดให้ลมเข้ารถ Hey darling hey. It's beautiful I would like to be here I would like to live here darling okay. Can we buy house here darling okay. Do you have money Yes I have Oh you have lots of money I know แล้วก็ดอกฟันสิงโตเนี่ยเต็มทุ่งหญ้าไปหมดเลยพี่น้องแต่ว่าเราไม่รู้ว่าหญ้าเนี้ยที่เขาปลูกไว้เนี่ยเราจะเดินเข้าไปย่ำได้หรือเปล่าขอเข้าไปย่ำหน่อยนึงได้ปะเนี่ยดูขอเก็บได้ไหมดาริงคันคามันพรอกการมัสรุษาที่กี่ดื้อมันสวยมากเลยอ่ะแต่ว่าที่จอดรถเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะว่าเผื่อมีรถมาเนาะสวยช่วยบอกหน่อยนะคะเพราะว่าไอลองชิมดูแล้วค่ะรสชาติเปรี้ยวๆรสชาติมันออกเปรี้ยวๆอะค่ะย
เนี่ยค่ะไอจะลองเก็บไปดูเนาะถ้าใครทราบยังไงรบกวนบอกไอด้วยนะคะพี่น้องผักกาดป่าไอค่อนข้างมั่นใจว่าใช่เพราะว่าไอเคยเห็นพี่ๆคนไทยเก็บกันแต่ว่าแถวบ้านไอมันไม่มีเนาะแล้วคราวนี้พออันเดอร์เขาพาเข้ามาตรงนี้ไอก็เลยลองเดินดูไงมันจะมีรสชาติเปรี้ยวจ้ะเปรี้ยววันนั้นเห็นน้องตีก็เก็บนะเนี่ยจ้ะรสชาติจะเปรี้ยวเหมือนเขาเรียกผักติ้วอึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตัวนี้สรุปคือเฟิร์นหรือผักกูดมันก็คือมันไม่มีขนสีน้ำตาลหรือว่าขนสีน้ำตาลมันหลุดแล้วเนาะเหมือนจะกินได้พี่น้องจ๋าแต่มันก็คงไม่ใช่เนี่ยมันเยอะเลยนะเยอะเลยเนี่ยเยอะเลยมันเกิดอยู่ตรงริมน้ำอะค่ะเนี่ยคงไม่ใช่หรอกเนาะคงไม่ใช่ผักกูดน่าจะเป็นเขาไม่ใช่ผักกูด